สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายดิศรวังลาภอำนวยจากบริษัทเมเชอร์ทรอนิกส์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพของแผงโซล่าหลังติดตั้งนะครับระดับ 1,500 โวลต์20แอมป์ของกอสเซนเมชวัตนะครับจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงไปรับชมกันครับเราก็มาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าครับของเรานะครับจะมีทั้งหมด2กล่องมาในชุดนะครับชุดแรกก็คือเป็นตัวกล่องสำหรับเครื่องมือส่วนที่2จะเป็นกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ที่มาในชุดโดยที่อุปกรณ์ของเราก็จะมีตัวแท่นวัดแสงนะครับเทมวัดอุณหภูมิมาพร้อมกล่องเซฟตี้บ็อกซ์สำหรับเชื่อมต่อกั้นแรงดันระหว่างแผงโซล่ากับตัวเครื่องมือวัดช่วยให้ okay. เป็นการโปรเทคตัวเครื่องมือของเราไม่ให้เกิดความเสียหายจากแผงโซล่าในระบบที่มีปัญหาอยู่สายเชื่อมต่อ MC4 แบบ 4Y ยาว15เมตรสามารถเชื่อมต่อกับระบบโซล่าที่ขนานกิตได้ตามมาตรฐาน IEC 62446กล่องวัดค่ารังสีตกกระทบและเทอร์โมคัพเปิลแบบ PT1000สำหรับวัดอุณหภูมิและค่าวัตต์ต่อตารางเมตรขณะทดสอบ IV curve ความยาวสายให้มาอยู่ที่10เมตรเชื่อมต่อสายวัดผ่านเซฟตี้บ็อกซ์เป็นแบบ 4Y มีสีดำแดงสลับฝั่งได้แต่ห้ามสลับสีและการเชื่อมต่อแสงกับเทมเซนเซอร์เพียงแค่2จุดนี้หน้า okay. จอทัชสกรีนขนาดกระทัดรัดพร้อมพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์สามารถบันทึกสเปคของแผงโซล่าที่เราจะทดสอบได้มากถึง 1,000 ค่าก่อนการตรวจวัดสามารถเลือกสเปคแผงที่เราจะทดสอบได้บันทึกค่าพารามิเตอร์ของแผงโซล่าที่จะทดสอบและตั้งค่าจำนวนแผงที่จะทดสอบได้ภายในตัวเครื่องหลังจากนั้นกดเทสวัด IV curve ได้ภายใน3วินาทีหน้าจอแสดงกราฟ STC และ measurement ให้พร้อมพารามิเตอร์ในการตรวจวัดต่างๆอย่างละเอียดสามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาโซล่าเซลล์ของเราได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับการตรวจวัด IV curve ที่เราสามารถวัดได้ภายใน3วินาทีเนื่องจากเครื่องมือวัดของเรานะครับจะใช้โหลดขนาดทดสอบเป็นแบบ capacitive load ช่วยในเรื่องของความร้อนหลังการทดสอบนะครับตัวเครื่องเราสามารถวัดได้แบบต่อเนื่องภายใน3วินาทีและวัดต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่มีปัญหาเครื่องร้อนนี่คือข้อดีของ capacitive load นอกจากนี้นะครับการที่ตัวเครื่องเนี่ยกดวัด IV curve ได้อย่างรวดเร็วจะช่วยในการประหยัดเวลาในการทำงานได้ยกตัวอย่างเช่นระหว่างที่เรากดวัดแล้วมีเมฆมาบังหากเป็นเครื่องมือวัดที่ต้องใช้เวลาในการเทสนานอาจจะต้องทำให้เราต้องกดซ้ำหลายๆรอบซึ่งอาจจะทำให้เกิดโอเวอร์ฮีทได้จากพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดได้สังเกตได้ว่าตัวเครื่องของเราจะมีเรื่องของค่า RS และ RP ไซส์ตัวอย่างของเรา RS ค่อนข้างสูงผิดปกตินะครับอยู่ที่36โอห์มในกรณีนี้อาจจะเป็นปัญหาที่สายเชื่อมต่อต่างๆนะครับนอกจากนี้พารามิเตอร์ยังคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ฟิลแฟกเตอร์ให้ซึ่งอยู่ที่ 64% ค่อนข้างนะครับจากลักษณะกราฟเมเชอร์เมนต์ที่เราวัดได้สังเกตว่ามีรอยบุบอาจส่งผลมาจากแผงเราที่เกิดปัญหาขึ้นหรือมีเงาหรือมีขี้นกนะครับก่อนการตรวจวัดสำหรับท่านผู้ตรวจวัดหลายๆท่านที่มีไซส์โซล่าหรือว่าจำนวนสตริงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับปัญหาเดิมๆที่ทุกคนเจอก็คือเรื่องของการเซฟค่าแล้วเราไม่รู้ว่าสตริงนั้นอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นหรือผลทดสอบเนี่ยมันจับคู่กันยังไงอยู่ตรงไหนนะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปกับตัว Profit Test PV1500 ของเรานะครับเนื่องจากตัวเครื่องนะครับมีโหมดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สั่งการวัดผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็สร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับไฟล์ตัวอย่างที่ผมทำมาก็คือผมสร้างโฟลเดอร์นะครับเป็นแต่ละไซส์ขึ้นมานะครับในแต่ละไซส์เนี่ยผมก็มีอินเวอร์เตอร์หลายตัวถูกต้องไหมครับในแต่ละอินเวอร์เตอร์พอผมกดเข้าไปนะครับก็จะมีการทดสอบ IV curve ในแต่ละสตริงของเราเพราะฉะนั้นเวลาเรากดวัดผ่านคอมพิวเตอร์เราสามารถให้มันเซฟอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกได้
นะครับช่วยลดปัญหาในการสับสนมึนงงในการทำรีพอร์ตหน้าตาซอฟต์แวร์นะครับจะมีตั้งแต่ measurement curve เส้นสีแดงคำนวณขึ้นมาเป็น STC curve เทียบกับ spec แผงอย่างชัดเจนทางด้านซ้ายทางด้านขวาของหน้าจอจะมีพารามิเตอร์ในการวัดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางเราจะจัดคอร์สร่วมกับการซื้อเครื่องมือก็คือหลักสูตรการวิเคราะห์ IV curve เพื่อระบุปัญหาต่างๆนะครับการทำรีพอร์ตนะครับสามารถกดได้เลยเพียงแค่1คลิกนะครับเราก็จะเห็นตัว IV curve report ของเราอันนี้คือตัวอย่างแค่1สตริงนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวซอฟต์แวร์ของเรานะครับมันจะมีแยกให้ก็คือพารามิเตอร์ที่ได้จากการวัดนะครับพารามิเตอร์ที่ได้จากการวัดจะมีอยู่5ค่าก็คือ Pmax IPmax VPmax นะครับ ISC และ VOC จะสังเกตได้ว่าพารามิเตอร์ที่เราวัดตรงนี้ค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่7แอมป์เนาะที่แสงประมาณ998นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องจะคำนวณที่เราวัดย้อนกลับขึ้นไป add STC นะครับก็จะเป็นค่าด้านนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวซอฟต์แวร์จะคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกับ data sheet ให้เราเองยกตัวอย่างตัวนี้นะครับ power เนี่ยที่เราวัดได้จริงที่แสงพันนะครับอยู่ที่ประมาณ430วัตต์นะครับวัตต์พีคแต่ตามสเปคชีตนะครับของแผงรุ่นนี้มันควรจะอยู่ที่ 8,250 นะครับซึ่งในซอฟต์แวร์เนี่ยก็บอกเลยว่ามันหายไป 47.8% นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของสเปคแผงว่าตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับในตัวซอฟต์แวร์ยังมาพร้อมกับ RS calculation สำหรับคำนวณค่า series resistance ของแผงโซล่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าสเปคแผงนี้ของเราควรมี R อยู่ที่เท่าไหร่ต่อ1แผงนะครับตัวนี้สามารถใส่เข้าไปได้เลยถ้าผมเพิ่มจำนวนแผงที่อนุกรมขึ้นสังเกตไหมครับค่า RS เปลี่ยนสะดวกขึ้นในการคำนวณค่า Internal Resistance ครับครับก็หลังจากที่เราได้รับชมนะครับฟังก์ชันการใช้งานในโหมดต่างๆของตัว Profit Test PV 1500ไปแล้วผมจะมาสรุปข้อดีให้ฟังเป็นข้อๆแล้วกันนะครับ1นะครับตัวเครื่องเป็น capacitive load สามารถรองรับการวัดแบบต่อเนื่องได้โดยที่ไม่มีปัญหาเครื่องร้อนที่สำคัญคือใน1สตริงสามารถตรวจวัดและมีผลการทดสอบออกมาภายใน3วินาทีช่วยลดเวลานะครับแล้วก็ลดจำนวนครั้งในการกดทดสอบของคุณได้นะครับข้อที่2หน้าจอที่เราให้จะเป็นแบบทัชสกรีนเหมาะสำหรับหน้างานนะครับแค่เราต่อสายนะครับมันก็ลำบากแล้วหน้าจอทัชสกรีนจะช่วยให้เราสามารถจิ้มและกดวัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับข้อ3นะครับเครื่องมือวัดของเราจะเป็นเครื่องมือวัด IV curve ระดับ1500โวลต์20แอมป์แต่อย่าลืมนะครับตัวนี้ทนได้ถึง30กิโลวัตต์นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเกิดถ้าลูกค้าเอาไปวัดสตริงในโซล่านะครับที่ไม่เกิน1000โวลต์ตัวเครื่องสามารถรองรับได้ถึง30แอมป์ข้อที่4นะครับเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาตามมาตรฐาน IEC 62446นะครับ Solar Grid Connection Request นะครับหมายความว่าอุปกรณ์ต่างๆจะสังเกตได้ว่าสายวัดนะครับก็จะเป็นแบบ MC4 เนาะพารามิเตอร์ในการวัดก็จะล้อเลียนกับตามมาตรฐาน IEC รวมถึงซอฟต์แวร์การคำนวณค่า RS ต่างๆนะครับก็จะถือว่าเป็นเครื่องมือที่อ้างอิงกับมาตรฐานข้อที่5นะครับสำหรับเหตุผลที่คุณควรจะเลือกใช้ Profit Test PV 1500ของเราก็คือซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถทำรีพอร์ตได้อย่างง่ายดายและสามารถสั่งการวัดนะครับ IV curve ผ่านคอมพิวเตอร์และให้บันทึกค่าไปในโฟลเดอร์ที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกนะครับช่วยลดความสับสนว่าสตริงนี้เราไปวัดมาจากไหนนะครับได้และทำรีพอร์ตได้ในทีเดียวเร็วๆนี้นะครับเราจะมีถ่ายเกี่ยวกับการใช้โดรนความร้อนนะครับในการตรวจสอบหน้าแผงหลังการวัด IV curve กันครับใต้ description ผมมีลิงก์นะครับติดต่อทั้ง LINE ทั้งเว็บไซต์ของ Measuretonic นะครับให้ทางพวกพี่เนี่ยได้เข้าไปเลือกชมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรา